เรื่องถัดไปเรื่องที่สี่เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องว่าอาจารย์จอบครับอาจารย์จอบเปลี่ยนสไลด์เองแล้วละครับแปบ๊บหนึ่งฮะเรื่องที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องบทบาทของสวทชแล้วก็พันธมิตรในการที่เราจะร่วมกันทำงานขับเคลื่อนแล้วก็ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม4.0เนี่ยนะฮะเราได้ตัวตึงตัวตึงของสวทชท่านเป็นผู้บริการที่ดูแลเรื่อง NASDAQ Core Business ในส่วนที่เป็นภารกิจของอุตสาหกรรม4.0แล้วก็ท่านก็เป็นผู้กกัฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ECI นะครับ ดรรวี alt, พัฒน์ผุดผ่องอาจารย์จอบของเราครับเชิญอาจารย์จอบครับสวัสดีครับเสียงออกแล้วนะครับขอบคุณ ดรน้องพรพรมนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนําบริการของสวทชและพันธมิตรนะครับที่ช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ไปสู่อศาสารรกรร4.0ครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ทางไดซินมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําอะไรไปบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สวทชเข้าไปช่วยนะครับจูงมือแล้วก็แนะนำนะครับ เป็นสเตป by สเตปนะครับแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้และก็แนวทางนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ทางโรงงานเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการได้ด้วยตัวเองนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ภูมิใจมากครับทีนี้เนี่ยเรามาดูภาพสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไทยนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เก่านะครับไม่ไม่ได้อัปเดตมากแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้ต่างจากนี้สักเท่าไหร่นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุตสาหกรรมไทยอยู่ที่ระดับ 1.0 2.0นะครับมีเพียงประมาณ30%นะครับที่ไปสู่3.0หรือมากกว่านั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับในฐานะภาครัฐนะครับร่วมสวทชร่วมกับภาครัฐหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเราอยากที่จะเพิ่มตัวเลขตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดตรงนี้ลงนะครับหรือว่าช่วยให้เขา่ข้ามผ่านจาก1.0 2.0ให้ไป3.0หรือมากขึ้นนะครับทีนี้ปัญหาหรืออุปสรรคทำไมถึงยัง ไ,ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของขาดองค์ความรู้นะครับอย่างเช่นอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่าทางสวทชเราก็ทํางานคลุกคลีกับภาคอุตสาหกรรมนะครับให้ให้เขารู้ว่าจะเริ่มต้นอุตสาหกรรม4 0คืออะไรนะครับเราจะเริ่มต้น transformation อย่างไรทําอย่างไรถึงจะคุ้มทุนมีความมั่นใจในการลงทุนนะครับเพราะว่าอาจจะเคย ได้รับฟัง sad story ว่าแบบลงหุ่นยนต์ซื้อมาแพงแต่ก็ยังทำฮะอยู่ในสายการผิดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่คิดเอาไว้นะครับทำให้ตอนนี้เข็ดขยาดไม่อยากลงทุนนะครับทีนี้ทำอย่างไรที่จะมีการลงทุนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีความสำเร็จในการทำ transformation นะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการขาดเงินลงทุนนะครับก็จะมี incentive นะครับอย่างที่ทางไดซินบอกว่าได้รับ การส่งเสริมนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากว่าเราร่วมหัวจมท้ายนะครับทำงานมาด้วยการเป็นการนําร่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะได้รับการสนับสนุนค่อนข้างดีนะครับแต่ในในเฟสต่อต่อไปเราก็ยังสนับสนุนอยู่นะครับแต่เราจะพยายามหาแหล่งหรือหาช่องทางอื่นมาร่วมนะครับช่วยกับโรงงานนะครับในการทํา transformation นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเทคโนโลยีมีราคาสูงนะครับอันนี้ เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับ SME ไทยทําอย่างไรที่จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการวิจัยพัฒนาคิดค้นแพลตฟอร์มโซลูชันที่มีราคาไม่แพงมากเพื่อให้เข้าถึงนะครับกับโรงงานได้เป็นทั่วไปนะครับทีนี้ตะกี้นี้เห็นโรดแมปของทางไดซินนะครับก็ดีใจ คล้ายๆกันนะครับสมสเตปนะครับสกระดุมสาเม็ดเพื่อการทำทรานส์ฟอร์เมชันอย่างาประสบความสำเร็จและยั่งยืนนะครับเริ่มจากสเตปที่1คือการาเข้าใจการความรู้ต่างๆในการที่เราจะาเริ่มเดินนะครับขั้นที่หนึ่งนี้ถ้าเกิดเริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับทำการประเมินการดูว่า,าแก็บ ของเราคือตรงไหนเราควรจะเริ่มตรงไหนก่อนนะครับ initiation การประเมินนะครับเมื่อสักครู่นี้บอก Thailand I4 Index ก็อยู่ในขั้นที่1นะครับ initiation ขั้นที่2คือทำ ดีเทลละดีเทลรถแมพทำว่าแตกออกมาตะกี้เ็าบอกมี17มิตินะครับทีนี้เนี่ยในแต่ละมิติมันกว้างนะครับทำอย่างไรที่จะออกมาเป็นดีเทลนะครับแผนปฏิบัติการในรายละเอียดว่าต้องมีโปรเจกต์อะไรต้องใช้อุปกรณ์อะไรใช้ซัพพลายเออร์รายไหนนะครับเข้ามาช่วยนะครับทำเป็นแผนการลงทุนออกมาณจุดนี้นะครับจุดที่2เนี่ยนอกจากแผนการลงทุนแล้วอาจจะต้อง มีเทรนนิ่งให้ความรู้นะครับกับพนักงานนะครับหรืออาจจะต้องลองทำ POC ดูก่อนนะครับว่าโซลูชันที่เราจะเลือกใช้เนี่ยมันใช้ได้จริงในโรงงานของเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่2ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขั้นที่1ต่อมาขั้นที่3คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือการลงมือ implement นะครับมีผู้รับเหมามาติดตั้งเทคโนโลยีมีการทดสอบมีการรันแล้วก็ ใช้งานจริงในสายการผลิตนะครับแล้วก็วนเป็นลูปนะครับเพราะว่าอินดัสซี่คือเจอร์นี่คือการเดินทางไม่ได้ทําจบภายในวันแรกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อทำโปรเจกต์หนึ่งประสบความสําเร็จกลับมาเช็คดูระดับเพิ่มขึ้นทำสเต็ปทำโปรเจกต์ต่อไปทาเฟสต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ค่อยๆลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าลงทุนตุ้มเดียวน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันค,คือการปรับเปลี่ยนหลายๆส่วนในในโรงงานของเรานะครับ อันนี้นะครับคือบริการสวทชที่แมปเข้ากับ3สเต็ปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าเริ่มต้นด้วยการประเมินนะครับด้วย Thailand iPhone i n d e x นะครับหลังจากนั้นก็จะมีบริการที่ปรึกษานะครับบริการฝึกอบรมแล้วก็บริการ,ร,การวิเคราะห์ทดสอบในเทสเบดนะครับเทสเบดเนี่ยเอาไว้ทำวิจัยนะครับเอาไว้พัฒนาโซลูชันเอาไว้ทำา r o o f o o c อ n c e p t เอาไว้อบรมได้ด้วยนะครับเป็นอบรมในการฝึกปฏิบัติ นะครับแล้วก็ implementation นะครับถ้าเกิดว่าเป็น solution ที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับก็แนะนำเลยว่าลายไหนมาทำให้ได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็น solution ที่เป็น low cost platform solution ที่สวทชวและพันธมิตรพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่น ida platform ก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการได้รวมถึงถ้าต้องการที่ยังไม่ต้องอมีการ คัสตอมไมซ์ดัดแปลงปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเรามาทำวิจัยเพิ่มเติมเราเรียกว่า Custom Solution นะครับเป็นตน้นอันที่เราสามารถที่จะให้บริการได้อย่างหลากหลายนะครับต่อมานะครับ เราเข้ามาดูในรายละเอียดนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ทางคุณประสงค์อบอกแล้วว่ามี17มิตินะครับก็เมื่อสักครู่ดรน้องก็มีการขยี้ให้ฟังว่าแต่ละมิติเป็นยังไงไปแล้วนะครับถ้างั้นผมอาจจะขอข้ามเพราะว่าเดี๋ยววิทยากรท่านต่อไปก็จะมาลงรายละเอียดให้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับตัว Thailand i อโฟ n e ีเครับต่อมานะครับอันนี้เป็นผลเราเราประเมินไปแล้ว100โรงงานนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เราก็ทําไปแล้วอีก20โรงงานนะครับเดี๋ยว พอปลายปีเราตรงนี้เราอาจจะเพิ่มเปลี่ยนนะครับเราอาจจะรีพอร์ตใหม่ไม่ใช่ร้อยโรงงานเราอาจจะเป็น200แล้วนะครับก็จะมีกราฟเป็นความพร้อมของประเทศไทยนะครับว่าปัจจุบันมิติไหนเก่งนะครับ มิติไหนอ่อนนะครับเราต้องปรับปรุงในเชิงของภาพรวมประเทศนะครับให้โฟกัสที่ตรงไหนนะครับเอางานวิจัยอะไรไปช่วยนะครับหน่วยงานที่สนับสนุน SME ควรจะโฟกัสที่ตรงไหนแล้วก็เราก็จะเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ให้กับหน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้เขาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศไทยตอนนี้ในข้อมูลนะครับก็มี กลางใหญ่กลางเล็กนะครับจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็มีประเภทอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับสี่อันนะครับก็คืออาหารอิเล็กทรอนิกส์ออโต้พาร์ตนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมทั่วไปนะครับต่อมานะครับสเต็ปที่2ก็คือบอกว่าเรื่องของการสุบรมนะครับดังนั้นเนี่ยสวทชเนี่ยจึงจัด โปรแกรมแล้วก็หลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองทางด้านเทคนิคอลสกิลนะครับอย่างเช่นทางไดซินบอกว่าจะทำเองจะทำตัว AGV เองมีแลบนะครับก็ถ้าเกิดยังขาดองค์ความรู้ตรงไหนมาเติมได้นะครับมีคอร์สที่เราจัดอบรมให้กับทางเท่าสาหกรรมนะครับก็สองหน้านี้นะครับ16อันอันนี้สไลด์เราแจกให้ได้เลยนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเทสเบดนะครับที่บอกว่าเทสเบดใช้ทำอะไรใช้ วิจัยพัฒนาทำ proof of concept แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับฝึกอบรมอันนี้เป็น t ท s t bed ที่อยู่ที่นี่ครับไทย c i นไซพ p ร r คอยู่ด้านหลังเนี้ยนะครับก็อาจจะพื้นที่ไม่เยอะนะครับมันก็เลยจะเป็น t ท s t b e e ขนาดเล็กนะครับก็ยังมีอย่างเช่นเรื่องของ industrial automation training system มีเรื่องมอเตอร์นะครับ and drive anomaly detection test base เรื่องของ digital lean learning factory เรื่องของ IOT นะครับ แต่ว่าสวทชลงทุนเพิ่มเติมที่ระยองครับ EECI นะครับมีศูนย์ SMC นะครับที่มีเทสเบดขนาดใหญ่ไว้รองรับการทำ proof of concept หรือทำ solution ขนาดใหญ่ที่ใช้จริงในสายการผลิตจริงเลยนะครับก็จะมีเทสเบดดังนี้ครับมี 5G t s t t e d นะครับ reconfig manufacturing line 2D 3D inspection นะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบางทีต้องใช้หุ่นยนต์ในการ inspect นะครับถ้าต้องการพัฒนา o l u t i ันอะไรนะครับก็ เชิญคุณเบลมาที่ที่นี่แล้วก็ลองมาดูว่าเรามีแขนกลหลายจากหลายผู้ผลิตนะครับมีตัว 3D camera หลายหลายอันเราลองมาดูว่าโซลูชันไหนที่จะเหมาะกับการทำ inspection นะครับมีเรื่องของ smart maintenance นะครับ IoT security smart warehouse แล้วก็มี motor test bed ขนาดใหญ่กว่าที่ที่มีที่นี่นะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่มากกว่าที่นี่นะครับ อันนี้เป็นแพลตฟอร์มโซลูชันครับที่บอกว่าเป็นโลคอสนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของตัวรีโมทเทอร์มินอลยูนิตนะครับ RTU ตัวนี้เอาเซ็นเซอร์เข้ามาเสียบแล้วก็เอาขึ้น IOT แพลตฟอร์มนะครับอันนี้สามารถที่จะใช้เป็น IOT ในโรงงานได้ตัวระบุตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้บอกว่าใช้อันนี้ในการระบุตำแหน่งของ AGV ในช็อปฟลอร์นะครับระบบอยู่ไหนอันนี้เป็น IOT แพลตฟอร์มนะครับก็ ราคาราคาไม่แพงนะครับสามารถที่จะลองดูแพ็กเกจได้นะครับแล้วก็ตัว Ida แพลตฟอร์มที่บอกว่าเอาไว้ใช้วิเคราะห์พลังงานนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิเคราะห์ในเรื่องของ OEE แล้วก็ predictive maintenance ได้ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นภาพที่สแสดงให้เห็นนะครับว่าเราไปทำงานกับโรงงานนะครับมาแล้ว13ที่นะครับก็มีไดซินอยู่ในนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีภาพหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมครับ อันนี้อ่าโอเคนะครับก็มีหลายที่แล้วเราก็จะเนี่ยครับแดชบอร์ดการใช้พลังงานนะครับก็เอาไปติดตั้งแล้วก็เห็นว่ามันมีความผิดปกตินะครับเราก็เข้าไปแก้ไขแล้วก็เซฟค่าไฟได้นะครับอันนี้นอกจากที่เรามีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งเลยก็คือว่าทำอย่างไรให้เกิดการ implement ์จริงในโรงงานเราพบว่าเราต้องมี i n c e n t i v e ต่างๆในการช่วยนะครับ ก็แบ่งเป็นเรื่องของอ n c e n t i v ฟทางตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะครับเรามาดูตัวเงินกันก็ประเภทให้เปลา่าเงินกู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยจะได้รับประโยชน์เยอะส่วนขนาดใหญ่ขนาดกลางกับใหญ่เนี่ยก็จะได้เรื่องของ investment promotion tax extension นะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมี provide ให้เพื่อ,อช่วยโรงงานในการเอาพวกนี้ไปคิดคำนวณ ROI จะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ non finance เนี่ย นะครับก็มีให้กับทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาการฝึกอบรมการให้ความรู้เทคทรานเฟอร์มาใช้เทสเบดนะครับมาใช้อินฟราและแลบต่างๆรวมถึงเรามีคอมมูนิตี้ที่จะช่วยแมทชิ่งโรงงานกับฝับ่งซิสเต็มอินิเกรเตอร์นะครับได้นะครับก็ BOI อันนี้ไม่แน่ใจว่าทุกท่านได้รับทราบหรือเปล่าคือ ถ้าเกิดว่าโรงงานจะยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม4.0นำเงินลงทุนนั้นไปหาหักออกจากภาษีปลายปีได้3ปีนะครับก็เหมือนกับช่วยเรื่อง ROI ด้วยนะครับอาจจะรีเทิร์นไวขึ้นขึ้นเยอะเลยนะครับก็มาตรการนี้นะครับก็สวทชวช่วยดูเรื่องของแผนการลงทุนให้ว่าหลังปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยได้เป็นอุตสาหกรรม4.0หรือเปล่าถ้าได้ก็จะจะได้รับตัวสิทธิประโยชน์ตัวนี้ครับ ทีนี้ในสิทธิประโยชน์ตัวนี้นะครับเราดูเรื่องของ readiness ดังนั้นเนี่ยจึงใช้ตัว t h a i l a n d i e index เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์บริษัทที่ต้องการขอ BOI ตัวมาตรการเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถที่จะขอประเมินได้ตอนนี้เรามีแคมเปญประเมินฟรีให้นะครับเพื่อเช็คว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่ที่ค่าคะแนน readiness ที่เท่าไหร่นะครับจะได้รู้ว่าจะต้องลงทุนเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะ คุ a l ฟายกับตัวมาตรการของ b o i มาสักครู่นะครับแล้วก็เรื่อง IDA p l a t พลตฟอร์เมื่อปีที่แล้วเราทำกับโรงงานนำร่องไป13โรงงานนะครับปีนี้เราขยายไปเป็น IDA 100นะครับก็เปิดรับนะครับโรงงานที่สนใจเข้าร่วมแบบไดซินปีที่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องของเมมเบอร์นะครับเราทำเป็นคอมมูนิตี้นะครับ พยายามที่จะสร้างเป็นคอมมูนิตี้ให้เกิดขึ้นโดยที่มี Factory นะครับเทคเวนเดอร์เ SI, นะครับเข้ามาร่วมกันเป็นสมาชิกของ SMC แล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นดิสคาวเอสมซีเซอร์วิสนะครับมีการให้คำปรึกษาฟรีนะครับรวมถึงการเข้ามาใช้อิน r าใน SMC ที่วังจันทร์ระยองได้นะครับขอบคุณครับหมดแล้วครับผมรีบให้พี่น้องดูมาเร่งครับ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับก็ประมาณนี้สามารถที่จะนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางเลยครับขอบคุณครับไม่เอาแค่นี้ผมรู้ว่าอาจารย์มีอะไรมากกว่านี้อาจารย์มีอะไรในใจที่เตรียมอยู่บ้างไหมว่าอีก6เดือนข้างหน้าเรากำลังจะทําเรื่องนี้<ม>ผู้ประกอบการจะได้วางแผนล่วงหน้าด้วยเช่นกันอ๋อครับคือเราได้ยินหลายครั้งว่าทําไมเรื่องดีๆแบบนี้ถึงไม่ค่อยได้ยินไมไ่รับทราบเราจะทําการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นแล้วก็ รวบรวมเอาบริการต่างๆทั้งของสวทชแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับมาจัดหมวดหมู่ให้เข้าถึงง่ายนะครับเพื่อให้ภู้อาตุาสกรรมสามารถเข้าถึงนะครับแล้วก็จะออกรถโชว์อย่างเช่นงานในงานของอินเตอร์มตอนเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะไปใกล้ชิดกับผู้ประกอบการมากขึ้นครับถ้าท่านแวะไปที่งานที่ไบเทคอีเวนต์หลักๆเหล่านี้ก็จะพบนั a ดาวคอร์บิสเนสครับไปปรากฏการณ์อาจารย์จ๊อบครับ พี่ๆนักวิจัยครับค่อยบ่อยมากขึ้นครับมีคําถามอะไรอาจารย์จ๊อบไหมครับคนนี้เขาหาตัวยากนะถ้ามีคําถามต้องถามมันที่นี่แหละครับตัวจริงนะฮะถ้าไม่มีขอบคุณอาจารย์จ๊อบนะครับครับขอบคุณครับ